าฟังนิทานกันแล้วนกแล้วตัวหนึ่งทำรังในต้นฤดูใบไม้ผลิบนทุ่งข้าวสาลีที่เพิ่งผลิใบอ่อนลูกนกได้โตเกือบจะแข็งแรงเต็มทีแล้วได้เริ่มใช้ปีกได้และมีขนขึ้นเต็มตัวเจ้าของไร่ที่กำลังมองข้าวสาลีของตัวเองที่โตเต็มที่แล้วเขาจึงได้พูดออกมาว่าถึงเวลาที่ข้าจะต้องขอแรงเพื่อนบ้านทุกคนให้มาช่วยกันเก็บเกี่ยวแล้วล่ะลูกนกลักตัวหนึ่งได้ยินคำพูดนี้มันได้ถ่ายทอดให้กับแม่ของมันได้ฟังและได้ถามว่าพวกเขาควรย้ายไปอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัยยังไม่ถึงเวลาย้ายที่อยู่หรอกลูกแม่ชายคนที่ขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยเก็บเกี่ยวนะยังไม่ได้กระตือรือร้นอะไรจริงจังมากนักหรอกแม่นกได้ตอบ 2-3 วันต่อมาเจ้าของไร่กลับมาอีกครั้งและพบว่าเมล็ดข้าวสาลีแตกออกมาเพราะว่าสุกงอมมากเกินไปเขาจึงได้พูดว่าเฮ้ยเอาไว้พรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่พร้อมกับคนงานที่จะมาช่วยข้าเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดและข้าจะเริ่มลงมือทันทีเลยก็แล้วกันแม่นกลักได้ยินคำพูดเหล่านี้และได้พูดกับลูกๆว่าตอนนี้ถึงเวลาไปกันแล้วลูกน้อยของแม่เพราะว่าเที่ยวนี้ชายคนนี้กระตือรือร้นมากเลยล่ะเขาไม่ไว้ใจเพื่อนๆอีกต่อไปแล้วแต่จะลงมือเก็บเกี่ยวด้วยตัวเองไปกันเถอะลูกไป